ร้อมที่อยู่ของมันเนื้อความจดหมายระบายถึงความอัดอั้นว่าแอบรักครูนานตั้งแต่วันแรกเจอไอ้หนุ่มชาวนาศักดิ์ศรีเทียมกาต่ำมงบังอาจไปเทียมเทียมมงลุ่มลงเฝ้าแต่ละมือเฝ้ารอจดหมายกระวนกระวายกลัวเกอเกิดเป็นรักแรกเจอละเมอถึงครูเรื่อยมารักครูผู้สูงศักดิ์ผมมันต่ำนับศักดิ์ศรีแค่ลูกชาวนาควรหรือไม่ควรใครควรแล้วแต่เมตตาโปรดจดหมายต่อมาคอยท่าใจไม่สะเบยไอ้หนุ่มชาวนาจิตใจมันกล้าหน้าดูบางอาจไม่แอบรักดูไม่ดูเงาหัวบ้างเลยด้วยจริงใจหมายรักครูผมจึงกล้าเอ่ยแม้ครูจะเฉยเบยผมก็ไม่เคยคอยท่าใจไม่สะเบยไอ้หนุ่มชาวนาจิตใจมันกล้าหน้าดูบางอาจไม่แอบรักดูไม่ดูเงาหัวบ้างเลยด้วยจริงใจหมายรักครูผมจึงกล้าเอ่ยแม้ครูจะเฉยเมยผมก็ไม่เคย